สามโค้กครีดิโอสวัสดีนี่ปอนนะ closing credit EP นี้เป็นช่วง post credit ของ EP ที่แล้ว EP ที่14ซึ่งก็ตามชื่อเลย post credit ก็เหมือนกับในหนังอะแหละไปฉากแถมตอนท้ายเรื่องที่มันไม่ได้กระทบอะไรกับเนื้อหาหลักของหนังแต่ถ้าเกิดคุณรอดู post credit มันก็อาจจะช่วยทำให้คุณเข้าใจหนังมากขึ้นก็ได้นั่นแหละรายการเราก็คล้ายๆกัน EP นี้เหมือนเป็นช่วงเก็บตกของ EP ที่แล้วซึ่งอาจจะมีพูดนอกประเด็นบ้างอะไรบ้างแต่เราเห็นแล้วว่ามันก็น่าฟังดีและก็อาจจะได้ความรู้ด้วยหวังว่านะเราเลยตัดช่วงนี้แยกออกมาเพื่อไม่ให้ EP หลักยาวเกินไปซึ่งเราเคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งนึงใน EP ที่7ซึ่งเป็น post credit ของ EP ที่5เรื่องออสการ์แต่ตอนนี้พอเราออกอากาศเป็นรายปักพฤหัสเว้นพฤหัสทำให้จะมีพฤหัสหนึ่งที่เว้นว่างลงเราเลยเอาช่วง post credit เนี่ยมาใส่แทนซึ่งในอนาคตเราก็จะทำแบบนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุก EP จะมี post credit นะถ้าเกิด EP ไหนมีเราก็จะมาลงแบบนี้แหละโอเคไปฟังกันเลยขอถามนิดนึงฮะถ้าสมมติแบบว่าสมมติเราตัดต่อเสียงอย่างเงี้ยแล้วมันมีเสียงแทรกขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่าแบบสัญญาณไม่ดีอย่างเงี้ยเราแก้มันยังไงอะอันนี้คือสัญญาณแทรกขึ้นมานี่คือเสียงประมาณไหนครับสมมติอย่างเราอ่านกันอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วแบบว่าอยู่ดีแบบมีเน็ตกระตุกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันมีเสียงแทรกขึ้นมาระหว่างที่เราพูดอย่างเงี้ยเราจะแก้มันยังไงอะโอ้คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเหมือนกับเป็น system error แบบนั้นอะคือมันแก้ไม่ได้ครับ ใช่คือมันน่าจะเป็นปัญหาเกิดมาจากการอ่านข้อมูลไม่ทันหรือส่งข้อมูลรับส่งข้อมูลไม่ทันมันเป็น system error เวลาอัดอะไรพวกเนี้ยพอเกิด system error เสร็จปุ๊บแล้วเหมือนแบบมันฝากรอยเท้าเอาไว้เลยอะ แล้วมันเป็นรอยเท้าที่แบบบางทีตัดรายการอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่ามันมีเสียงแบบแทรกหรือกระสะดุดกระตุกอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงใช่ใช่ใช่คือก็นั่นแหละวิธีแก้มีอย่างเดียวคืออัดแบบอะนาล็อกอะครับเศร้าใช่คือมันวิธีอัดอะไรประมาณนี้คือมันก็ต้องค่อนข้างมั่นใจในความเร็วอินเทอร์เน็ตนิดนึงอะเพราะว่ามันต้องส่งข้อมูลเอาจริงถึงแม้ว่าจะเป็นอัดแบบตัวต่อตัวอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันอ่านข้อมูลไม่ทันมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้ครับใช่แล้วก็ต้องไปทำ ADR กันใช่ไปทำ ADR ก็จะเหนื่อยหน่อยแต่อันนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม่เห็นปากสบายหน่อยใช่เพราะว่าเคยทำอยู่แบบว่าเพราะว่ามีอยู่เทปหนึ่งมั้งอัดไปนั่นแหละแล้วปรากฏว่าเสียงของปอนอ่ะอยู่ดีช่วงหนึ่งก็หายไปหมดเลยโอ้คือหายแบบโอเคที่เหลือก็คุยกันไปนะสองคนแล้วเราก็คือหายแล้วก็ต้องแบบถ้าเกิดอันไหนที่เป็นเราเป็นคำถามเราก็ต้องแบบอัดเพิ่มเข้าไปแทรกที่หลังโหเกิดอะไรอย่างนี้น่ากลัวมากใช่โคตรน่ากลัวแอบเสียวอยู่เหมือนกันหรือไม่อย่างนั้นก็ใช้วิธีแบบเวลาอัดอะไรอย่างเงี้ยครับแอบเอามือถือมาตั้งไว้ข้างหน้าตัวเองตัวหนึ่งปึ้งอ๋ออัดสำรองอัดสำรองคือสมมติอย่างไลฟ์สเตทอะครับพวกไลฟ์สเตทเวลาเขาทำซาวเงี้ยแล้วเขาอัดไปด้วยอะคือเขามีเครื่องอัดสองเครื่องนะคือเหมือนกับเครื่องหนึ่งก็คืออัดแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งคืออัดซ้อนเข้าไปอีกเผื่อเครื่องแรกแม่งพังเพราะว่าคอนเสิร์ตหนึ่งมันแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเมมมันเต็มหรือว่าเครื่องมันโอเวอร์ฮีทแล้วมันดับไปอ่ะอ๋อยังมีเครื่องสำรองใช่ยังมีเครื่องสำรองอัดไว้อยู่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องสำรองก็คืองานนั้นแม่งชิบหายพังเพราะว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวใช่มันคือไลฟ์ไงมันคือไลฟ์คอนเสิร์ตมันแบบมันไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วก็ต้องใช้วิธีอย่างนั้นได้แล้วครับก็เห็นว่าถ้าเกิดคนที่เป็นไปนะซาวด์อินจิเนียริ่งนี่คือเหมือนจะมี2ประเภทหลักๆนะครับที่คืออยู่ในสตูดิโอกับอยู่ที่เป็นแบบว่าไลฟ์คอนเสิร์ต
จะมีไลฟ์ไลฟ์เขาจะเรียกไลฟ์ซาวกับซาวเอนจิเนียร์อันนี้คือในของเพลงใช่ไหมครับครับใช่ใช่ใช่จะมีไลฟ์ซาวกับซาวเอนจิเนียร์มันจะทำงานค่อนข้างต่างกันสักนิดนึงอ่ะเพราะว่าซาวเอนจิเนียร์เหมือนกับเขาซาวเอนจิเนียร์มันก็จะมีแบ่งออกไปอีกเพราะมันจะมีซาวเอนจิเนียร์แล้วก็มาสเตอริงคือซาวเอนจิเนียร์ก็จะเป็นคนอัดเครื่องดนตรีนู่นนี่นั่นแล้วก็มาบาลานซ์ปรับ EQ ทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีกับลำโพงดีๆฟังเช็คในมือถือนู่นนี่นั่นก่อนที่จะเอาไปมาสเตอริงให้ทุกเพลงในอัลบั้มเนี่ยมันเป็นในทางที่เดียวกันแล้วค่อยปล่อยออกมาแต่คือสำหรับไลฟ์สเตทไลฟ์ซาวนี่คือมันเหมือนการมิกเพลงสดโดยที่ต้องแก้ปัญหาไปด้วยถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นมา คือในห้องอัดมันจะแบบว่าสามารถเอามาย้อนแก้อะไรได้แต่อันนี้ใช่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 ในห้องอัดมันยังแบบเฮ้ยแอมดับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกดอัดใหม่โอเคเฮ้ยท่อนนี้ไม่ดีว่ะโอเคอัดท่อนนี้อย่างเดียวพอเรามาแปะซ่อมได้อีดิตแต่คือถ้าเกิดไลฟ์ซาวด์เสร็จปุ๊บอะเล่นไปอยู่แอมพังปึ้งชิบหายแล้ว ก็ต้องให้คนวิ่งไปตั้งแก้ปัญหาสวยละเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่แล้วมันก็เหมือนต้องแบบว่าถ้าเกิดของที่เป็นสเตจมันก็เหมือนแบบว่าดูบริบทหอด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับมันคือมันคือต้องคำนวณหลายอย่างครับของความกล้องอะไรต่างๆใช่ความกล้องนู่นนี่นั่นลำโพงอย่างเช่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆไงที่มันมีลำโพงหลายๆลำโพงครับในไทยไม่น่าจะเห็นกันเท่าไหร่แต่ในต่างประเทศที่มันแบบอย่างเช่นคอนเสิร์ตเมทัลลิก้าที่คนมึงไปกันเยอะมากแล้วแบบแถวหลังสุดคือมองไม่เห็นเวทีแล้วอะถ้าเกิดของไทยก็ราชมังได้ไหมครับประมาณนั้นอาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้แต่คือในมุมนี้คือเหมือนกับมันจะมีลำโพงอีกชุดนึงอะมาเพื่อให้คนที่ไม่สามารถมองเห็นเวทีแล้วอะได้ยินอะไรประมาณนั้นคือมันซาวด์เอนจิเนียร์เขาก็ต้องมานั่งคำนวณอีกว่าความเสียงที่มันดีเลย์จากลำโพงชุดแรกอะกับลำโพงชุดที่สองอะมันกี่วิแล้วเขาก็ต้องมาเซตให้มันตรงกันเพื่อที่ว่าเวลามันเล่นพร้อมกันอะแล้วลำโพงมันเล่นออกมามันจะไม่มีเสียงแบบดุ้ม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 อะไรประมาณนี้เหมือนซ้อมก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าหน้าเวทีเสียงมันเกิดจากตรงนั้นแล้วเสียงคือมันเดินทางช้ากว่าแสงเนาะมันก็ต้องมีระยะเวลาในการเดินทางไปไม่งั้นคนด้านหลังก็ได้ยินช้ากว่าคนด้านหน้าแล้วการร้องเพลงก็จะร้องไม่พร้อมกันใช่ใช่คือไลฟ์สเตจมันก็จะมีอะไรเยอะขึ้นกว่านั้นคนที่ชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมาะเลยสำหรับอาชีพไลฟ์ซาวด์ผมว่านะเพราะว่ามันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงจังเลยแหละอันเนี้ยเพราะว่ามันเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆยิ่งเราช้าเท่าไหร่มันก็ยิ่งส่งผลต่อตัวเรามากเท่านั้นเหมือนกับคนที่ชอบความตื่นเต้นนะครับครับใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นดนตรีทั่วไปมันก็จะเป็นลักษณะหนึ่งปัญหาลักษณะหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นพวกดนตรีคลาสสิกวงออเคสตราปัญหาก็จะอีกแบบหนึ่งเท่าที่ทราบมาใช่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 คือวงออเคสตรามันจะง่ายกว่าไลฟ์ซาวมันจะง่ายกว่าวงธรรมดาตรงที่ว่าแต่ละฮอลเขาจะมีทีมเอนจิเนียร์ของเขาอยู่แล้วครับเขาก็จะเซตซิสเต็มของเขาเอาไว้ว่าเหมือนเขาก็จะมีโปรโตคอลของเขาว่าไมค์นี้ใช้กับเครื่องดนตรีตัวนี้แต่ส่วนใหญ่พวกออเคสตราอะไรพวกนี้เขาจะมีไมค์กลางที่แบบอยู่ข้างบนนู้นเลยแขวนมาจากใช่ห้อยลงมาแขวนมาจากหลังคาเงี้ยห้อยลงมาเพื่อที่จะจับเหมือนกับเสียงของเสียงทั้งหมดไม่ใช่แค่เฉพาะเสียงเครื่องดนตรีเพราะเหมือนกับพวกดนตรีคลาสสิกเนี่ยคือมันส่วนหนึ่งมันฮอมันช่วยพอสมควรนะครับครับใช่เขาก็เลยจะเซตทุกอย่างให้เรียบร้อยอาจจะมีแบบช่วยบ้างนิดหน่อยหน้างานแล้วก็จะอันนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นไลฟ์โดยหรือเปล่าไลฟ์อีเวนต์หรือว่าเป็นแค่เรคคอร์ดเก็บเอาไว้เฉยๆถ้าเรคคอร์ดเก็บเอาไว้เฉยๆมันก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึงเพราะเขาก็จะทำกันเป็นแบบเป็นรูทีนของเขากันอยู่แล้วครับครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง
วงดนตรีคลาสสิกที่แบบอัดดนตรีคลาสสิกไม่ใช่แบบเล่นสดอะเนาะอันนั้นก็จะมันก็จะมีความยากขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพราะว่ามันคือเครื่องดนตรีที่แบบมันเยอะมากมันคือวงที่แบบไม่น้อยใช่จำนวนชิ้นเยอะมากแล้วคือมันก็ต้องแบบจัดเรียงทุกอย่างให้มันอยู่ในที่ของมันนะครับครับคือทุกเครื่องดนตรีเนี่ยความย่านความถี่มันใกล้ๆกันไงแล้วคือคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจไวโอลินไปวิโอลาไปเชลโลอะไรอย่างงี้ใช่คืออ่าถ้าให้เปรียบเทียบง่ายก็เหมือนกับไวโอลินกับพลุตครับย่านความถี่มันจะใกล้ๆกันคนมิกเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีที่จะหาที่อยู่ให้ทั้งไวโอลินแล้วก็ฟลูตเนี่ยอยู่ด้วยกันได้โดยที่ย่านความถี่มันไม่ทับกันเพราะถ้าย่านความถี่มันทับกันน่ะมันจะฟังเหมือนกับฟังสองเครื่องดนตรีเนี่ยแล้วมันมั่วๆมันไม่ชัดมันไม่เคลียร์ใช่การมิกเพลงปกติมันก็เหมือนกับการหาที่อยู่ของเครื่องดนตรี4ชิ้นแต่ถ้าเกิดเป็นมิกออร์เคสตราก็คือการหาที่อยู่ของเครื่องดนตรีกลุ่มใหญ่ก็จะมีความที่แบบแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงครับครับแต่เหมือนจะเป็นเคราะห์ดีอย่างหนึ่งก็คือเขามีคอนดักเตอร์ใช่คือมันก็เหมือนเป็นการช่วยมิกมาให้อยู่แล้วใช่ในระดับหนึ่งคือส่วนใหญ่แล้ววงดนตรีคลาสสิกเขาจะขายความเป็นวงครับโดยคนที่คุมวงก็คือคอนดักเตอร์เขาก็จะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคอนดักเตอร์ก็คือมิกเซอร์ในหนังครับครับใช่เหมือนกันเลยหน้าที่เดียวกันเลยคือเขาก็จะแบบเขาจะคอยคุมบาลานซ์ใช่คอยบาลานซ์คอยแบบบางทีอาจจะแบบเอ๊ะทำเป็ดดังขึ้นดิทำเป็ดเบาลงหน่อยมันก็จะอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่ไอเดียของการปรับมากกว่าใช่มากกว่าสกิลที่เป็นแบบเป็นสกิลขนาดนั้นนะครับครับอันนี้คือยังอัดอยู่เหรอครับยังอัดอยู่ อันนี้นึกว่าคุยเลื่อยเปื่อยกันแล้วไม่ก็คุณได้เปิดไปด้วยแต่ว่าเผื่อมีอะไรก็ไม่ถึงว่าสมมติเผื่อมีอะไรน่าสนใจจะได้เอาไปลงอันนี้คือตัวส่วนตัวคือสายเพลงคลาสสิกเนี่ยครับก็เลยแบบมาถามถามอย่างนี้นิดนึงสายเพลงคลาสสิกนี่คือเรียนดนตรีคลาสสิกมาเหรอครับไม่เคยเล่นดนตรีครับแต่ไม่เล่นแล้วตอนนี้แต่คือฟังซะส่วนใหญ่ฟังคลาสสิกเป็นหลักนี่คือความจริงผมก็จบเล่นดนตรีคลาสสิกมาเหมือนกันนะเหรอเล่นอะไรใช่เล่นโอโบครับโอ้สุดยอดจบไอ้ไงจบดูยางกสินมาซีซันเชนเลยสมัยที่ซีซันเชนกำลังออกมาใหม่ๆอ่ะใช่ยอดมันไม่เหมือนกับในหนังนะครับในชีวิตจริงในหนังมันปรุงแต่งโอโบเล่นยากนี่ครับยากครับเครื่องแพงด้วยทุกวันนี้ก็นั่นแหละเห็นเขาจัดว่าโอโบน่าจะเป็นเครื่องที่เล่นยากที่สุดในโลกที่เคยเห็นมันไม่โอโบมันไม่ได้เป็นเครื่องที่เล่นยากขนาดนั้นนะแต่มันแค่เหมือนกับปัญหาจุกจิกมันเยอะสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศมันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่ต้องการได้รับการดูแลพอสมควรง่ายๆก็คือเหมือนผู้หญิงเอาแต่ใจคนหนึ่งอะจริงหรือเปล่าคะที่โอโบต้องเหล่าลิ้นเองใช่ไหมใช่ครับโอโบนักโอโบทุกคนจะต้องเหล่าลิ้นเป็นแล้วคือความเอาแต่ใจของโอโบคือสมมติว่าวันหนึ่งเหล่าลิ้นมาได้3อันไม่ได้หมายความว่า3อันจะใช้งานได้ใช่ลิ้นเหมือนชีวิตเลยอ่ะนี่พอคุยเรื่องคลาสสิกเราแบบอยากคุยมากคันปากเพราะว่าเป็นสายคลาสสิกเหมือนกันใช่คือไม่ใช่ว่าลิ้นสามอันเนี่ยใช้งานได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าลิ้นสามอันเนี้ยจะใช้เอาไปเล่นคอนเสิร์ตได้คือสามอันนี้อาจจะเป็นลิ้นซ้อมหมดเลยแต่คือไม่ใช่ลิ้นเอาไว้เล่นงานคอนเสิร์ตคือเมื่อก่อนที่สมัยยังเล่นโอโบอยู่ครับมันมีคือสมัยยังเล่นโอโบอยู่มีอาจารย์คนหนึ่งเขาเล่นอยู่ BSO ด้วยครับแล้วเขาก็คือเขาเป็นนักโอโบดังเลยแหละเก่งเลยแหละเก่งมากเก่งสุดๆเลยคือแกเดินสายแบ
ไปเล่นที่อังกฤษบ้างที่ฮ่องกงที่ฝรั่งเศสคือบินกันแบบบินกันเป็นว่าเล่นนะครับปีหนึ่งคือบางวันก็จะแบบอาจารย์ก็จะโทรมาบอกก่อนว่าเออสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูไม่อยู่นะครูต้องไปที่นู่นก็โอเคครับได้ครับเรียนสัปดาห์นู่นๆก็ได้ครับอะไรประมาณนี้แกก็จะทำแบบวันหนึ่งแกจะทำลิ้นประมาณ10อันแล้วแกก็จะเก็บเอาไว้วันนี้พันลิ้นมัดลิ้นเสร็จเรียบร้อยเก็บวันต่อมาค่อยเอาไอ้10อันนั้นนะออกมาเหลาแล้วก็มัดอีก10อันแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอลิ้นที่มันใช้แสดงคอนเสิร์ตได้โอ้ oh. ใช่แล้วคือลิ้นหนึ่งอายุการใช้งานมันก็ไม่เกินเดือนนะถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วอะ ใช่ซึ่งแต่ละคนนักโอโบแต่ละคนมันก็จะมีเหมือนกับมีลายเซ็นของลิ้นตัวเองที่ว่าแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในวงออร์เคสตราแบบบางวงถึงขั้นแบบแอบลิ้นตัวเองอะครับไม่ให้นักโอโบอีกคนหนึ่งรู้อะต้องขนาดนั้นใช่ใช่ใช่คือลิ้นโอโบนี่คือมันเหมือนกับแก้วตาดวงใจเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งตอนที่เรียนอยู่น่าจะม.6มั้งครับต้องขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็วางเครื่องไว้บนตักนี่แหละเรากำลังนั่งรอที่จะขึ้นเวทีวางเครื่องไว้บนตักแล้วรุ่นน้องอ่ะเขาไม่รู้ก็มาเดินมาแล้วก็นั่งข้างๆหลังจังหวะที่ดังเราก็ได้ยินเสียงนะครึกแล้วก็แบบอะไรวะหันไปมองรุ่นน้องนั่งทับลิ้นโอโบที่เราจะใช้ขึ้นคอนเสิร์ตอีก5นาทีโอ้ น้ำตาไหลเลยแบบโอ้นั่นแหละครับใช่ลิ้นมีเตรียมไว้ป่ะมีไอ้ปกตินักโอโบเขาจะมีลิ้นเตรียมไว้อยู่แล้วครับเคยไปเห็นกล่องเก็บลิ้นของอาจารย์คือเขาแบบเป็นกล่องเก็บลิ้น2ชั้นอะชั้นหนึ่งมี2แถวแถวหนึ่งมี20อันโอเค4ชั้นเขาเต็มหมดเลยอ่ะคือแบบปึ๊บแบบโอเคครับไม่มีวันขาดลิ้นเราต้องสำรองกันขนาดนี้ใช่ๆๆแล้วคือลิ้นโอโบมันแบบแช่น้ำนานเกินไปก็ไม่ดีแช่น้ำน้อยเกินไปก็ไม่ดีแช่น้ำเย็นก็ไม่ดีแช่น้ำอุ่นมากก็ไม่ดีเป็นอะไรที่แบบจุกจิกมากเลยจ้ะใช่ชื้นเกินไปก็ไม่ดีนู่นนี่นั่นคือแบบบางทีเผลอเห็นระหว่างแบบคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยบางทีนักโอโบก็ต้องแบบว่าเหมือนเช็ดออกมาเช็ดเครื่องเช็ดอะไรใช่ใช่ใช่ครับเพราะเหมือนเวลาเราเป่ามันก็จะมีน้ำลายไปอยู่ตามเครื่องครับถ้าเกิดเราไม่เช็ดเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นตะไคร่พอเป็นตะไคร่อันเนี้ยก็หนักเลยเพราะว่ามันเพราะโอโบมันจะจุกจิกตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องไม้เนาะพอเป่าไปเสร็จปุ๊บอะมันก็จะมีไอ้น้ำที่มันออกมาแล้วถ้าเกิดเราไม่เช็ดเครื่องบ่อยๆอะไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ไม้มันบวมขึ้นมันอาจจะไม่เสียงเพี้ยนมันอาจจะบวมไม่เยอะแต่มันบวมแล้วเสียงมันเพี้ยนพอเสียงมันเพี้ยนอะวิธีแก้คือต้องเอาไอ้ตัวเครื่องเนี่ยส่งไปให้ร้านที่เขาซ่อมได้อะเหลาไอ้ที่มันบวมออกมาออกซึ่งในไทยไม่มีแล้วเขาทำยังไงกันนักโอโบเขาทำยังไงกันทำใจครับป้องกันให้ได้มากที่สุดใช่ป้องกันให้ได้มากที่สุดฉันจะเช็ดที่หนักที่สุดก็คือโอโบมันเป็นเครื่องไม้อะเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเครื่องไม้มันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างเปราะบางพอสมควรนะครับคือเครื่องที่ผมใช้ตอนเรียนมันโหราคามันก็รถยนต์คันหนึ่งอะรถยนต์นี่คือเป็นอีโคคาร์หรือว่าแบบสามารถดาวรถคันหนึ่งได้เลยอะโอ้นั่นแหละคือรุ่นที่ผมรุ่นที่ผมใช้มันเป็นรุ่นโปรเฟชชั่นอลเนาะครับแล้วเหมือนกับมันตะช่วงนั้นอะมันเป็นรุ่นที่แบบมันเหลือมันเป็นเมดทูออเดอร์แล้วมันเหลือเครื่องเดียวบนโลกนะตอนนั้นมันก็เลยแพงเราได้มาเราก็ดีใจแต่คือมันเป็นเครื่องเก่าแล้วอ่ะมันเป็นเครื่องที่เขาทำมานานแล้วเนาะแล้วเขาก็เก็บเอาไว้แล้วก็รอคนซื้อเราเอาเข้ามาในกับอาจารย์บินไปซื้อให้ที่ญี่ปุ่นแล้วเอามาในไทยเครื่องก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่พอดีว่ารุ่นน้องเนี้ย
เขาชอบเครื่องเขาก็เลยไปซื้อตามครับแล้วมันเป็นเครื่องใหม่เอาเข้ามาไทยเสร็จปุ๊บเครื่องแตกโอ้เพราะว่าไม้มันเจอความร้อนอะอ๋อเจอสภาพอากาศที่ต่างใช่เจอสภาพอากาศแล้วมันเปลี่ยนแล้วเครื่องมันแตกแบบแตกตรงกลางแบบเห็นรอยแตกเลยอ่ะโอ้โหใช่ร้องไห้จริงแล้วคือเครื่องราคาแบบ 300,000 นะครับโอ้แปลคือเรารู้สึกโชคดีมากเลยว่าแบบเออเครื่องเราตอนนั้นแม่งไม้ไม่แตกเป็นเครื่องดนตรีที่แบบว่าเป็นเครื่องดนตรีที่แบบว่าต้องทันทีทันสมองมากก็แต่ว่ามันเพราะว่าขนาดแบบคอนเสิร์ตโตที่ชอบมากๆอย่างแบบโอโบคอนเสิร์ตโตยังชอบเลยมันเพราะฟังแล้วมันฟริ้งอ่ะโอโบแบบจะเป็นเสียงที่แบบว่าไว้นามอะไรที่แบบสวยๆใช่ๆฟังแล้วมันฟริ้งมากเลยแบบว่าฟังแล้วรู้สึกมันหวานหวานดีใจครับที่มีคนชอบเสียงโอโบโอ้ก็ชอบเสียงมันหวานมากๆเลยแบบว่าแล้วพี่มันมีพอดแคสต์รายการนึงอ่ะที่นักโอโบชื่อมุกอ๋อมุกใช่ไหมครับครับเขาทำอยู่อ่ะครับเคยได้ฟังเขาไหมฮะไม่เคยฟังพอดแคสต์เขานะแต่กับมุกได้รู้จักครับอ๋อเขาทำรายการGen Z and Classical Music อันนี้คือปอนก็ฟังอยู่มุกนี่เป็นนักโอโบที่เรียกได้ว่าเก่งนะครับเก่งมากอาจารย์เดียวกันอาจารย์มุกก็คืออาจารย์คนที่บอกนะครับที่ว่าแบบบางสัปดาห์ก็แบบโดนเลื่อนไปเพราะก็ต้องบินไปเล่นงานเล่นที่งานต่างประเทศคืออะไรคะเผื่อเคยได้ยินชื่อเพราะเราตาม BSO ประจำครูหมอครับชื่อจริงธนนัทมั้งไม่แน่ใจชื่อจริงแกแต่ครูหมอกชื่อส่วนใหญ่ BSO จะมีเมื่อก่อนจะเป็นครูตุ้งครูหมอกก็จะนานๆจะเล่นทีหนึ่งเพราะว่างานครูหมอกค่อนข้างเยอะงานที่ต่างประเทศนะครับครับแต่ครูหมอกนี่โหเสียงโอโบครูหมอกนี่เรียกได้ว่าฟังแล้วหัวใจละลายอะครับโอ้ยอยากฟังเลยเราเคยฟังไม่รู้เคยฟังโดนหรือเปล่าเพราะว่าตาม VSO มาเป็นสิบปีแล้วอะน่าจะเคยฟังนะครับเพราะว่าเคยไปนั่งฟังไอ้นี่ไหมครับดนตรีในสวนอะที่สีลมอ๋อฟังประจำฟังมาเป็นสิบปีแล้วครูบอกก็ไปเล่นนะครับใช่ค่ะทั้งงานก็น่าจะปีอยู่เพราะว่าฟังทั้งแบบคลิปดนตรีในสวนแล้วก็ทั้งงานที่ศูนย์วัฒนธรรมโอ้ยพูดแล้วคิดถึงไม่ได้ไปเลยไม่น่ามีแล้วมั้งครับดนตรีในสวนเนี่ยช่วงเนี้ยใช่มันไม่ใช่ฤดูของมันด้วยแต่ว่าปีถ้าเกิดปีนี้ตอนช่วงปลายปีสถานการณ์ดีขึ้นก็จะโชคดีไปแต่ปกติน่าจะยากนะไม่ปกติคือเราจะแบบเข้าศูนย์วัฒนธรรมแบบว่าเดือนละครั้งใช่เดือนละครั้งสองครั้งเพราะว่าเนี่ยคืออย่างพี่ก็จะไปกับปอนไปดูฟังคลาสสิกที่ศูนย์วัฒนธรรมตลอดแล้วคือพอมันมีอันนี้ปุ๊บมันก็จะต้องหยุดงดไปทั้งหมดเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังสดๆอีกสถานหายนี่ดีนะที่บ้านไม่ได้อยู่แถวสารยามันก็ได้ฟังทุกสัปดาห์แน่นอนโอ้โหสารยาก็ไปสารยาก็มีไปบ้างแต่ว่ามันไกลก็เลยเลือกไปที่แบบเทียบน่าฟังมากๆจริงๆตอนผมอยู่มหิดลนี่คือเด็กมัธยมส่วนใหญ่เขาจะแบบแม้แต่เป็นเด็กคลาสสิกเองอะถ้าเกิดมันไม่ใช่โซโลอิสที่อยากฟังจริงๆหรือว่าแบบเป็นเพลงที่ตัวเองอยากฟังจริงเขาก็จะไม่ค่อยเข้าไปนั่งฟังอะไรพวกนี้กันนะครับทุกสัปดาห์ เขาก็จะเลยแบบใช้วิธีแบบเช็คชื่อแบบให้เป็นสมุดโน้ตเล่มนึงแล้วก็แบบใครไปดูคอนเสิร์ตมาก็ปั๊มบังคับเด็กพีคอลเลจทุกคนต้องปั๊มเทอมนึงต้องดูให้ได้กี่คอนเสิร์ตไม่รู้ว่าไม่แน่ใจอ๋อช่วงนั้นนี่คือแบบบางคอนเสิร์ตที่ไม่ได้อยากดูก็เข้าไปแล้วก็แบบไปนั่งแล้วก็แบบเอ้ยเมื่อไหร่จะจบวะ จบแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคอนเสิร์ตมันหลากหลายขึ้นเยอะมากเลยที่มหิดลรู้สึกว่าหลากหลายครับผมปีนี้เห็นแผนก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์นี้ก็คือแบบว่า
แผ่นเยอะมากแล้วก็แบบน่าดูก็หลายอันว่าเราจะซื้อใช่คือแผ่นไว้ว่าจะซื้ออันนั้นอันนี้คือแบบรอบหมดใช่อย่างปีที่แล้วเขาก็เล่นพวกแบบเพลงจากอนิเมะใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ครับเห็นมีด้วยใช่พี่ออมเป็นคอนดักเตอร์อันนี้ไปดูไทยฟิลแล้วก็ไปดูวันที่เป็นฮาร์ดิพอตอืมดีครับสมัยนู้นนี่คือแบบมีแต่คลาสสิกแบบเพียวๆเลยอะคลาสสิกแบบเราจริงๆชอบคลาสสิกเพียวๆมากกว่าอันนี้ถ้าแบบหรือเป็นเพราะว่าเราฟังมาตั้งแต่เด็กมั้งเราอะแบบรู้สึกว่ามันอาจจะหัวเก่าอะเนาะเราว่าคลาสสิกเราใช่เราก็ชอบแบบสไตล์เป็นคลาสสิกเก่ามากกว่าเพราะแบบมันอาจเราอาจจะเป็นคนเป๊ะกันแหละแล้วแต่แล้วแต่นี่แหละครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้ฟังคลาสสิกแบบดนตรีคลาสสิกจากเพลงคลาสสิกไงเขาส่วนใหญ่เขาจะได้ฟังจากการ์ตูนหนังเขาก็เลยติดดนตรีคลาสสิกจากหนังมากกว่าใช่ๆพวกที่เอาหนังเอาไปแทรกต่างๆใช่ซึ่งดนตรีคลาสสิกกับจากหนังนี่คือปูหลายเพลงเลยนะที่มันแบบอภิมหาเพาะมากใช่เดียวอย่างอะไรเพลงของเรื่องชิลลิสต์นี่คือแบบอยากจะมีโอกาสสักครั้งในชีวิตที่ได้ดูสดคือแบบโหจำได้ว่าฟังเคยดูสดแต่แบบที่เล่นดนตรีในสวนเพลงของชิลลิสต์นะครับใช่เพราะว่ามีปีนึงเล่นธีมของชิลลิสต์วงอาเบียสน่าจะเป็นปีแล้วหรือ 2-3 ปีก่อนครับไม่ไกลจากเนี้ยแต่ว่าเขาเหมือนเขามีเล่นซ้ำอยู่แล้วเขาจะแบบในรายการเขาจะวนๆดนตรีในสวนมันมีข้อดีที่แบบเราได้ฟังเพลงดีๆเยอะมากแล้วมันฟรีใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่หอดังนั้นเนี่ยเสียงอะไรมันก็จะไม่ค่อยใช่มันจะมันแต่ช่วงปีที่2ปีหลังย้ายมาที่สวนจุฬาแล้วเสียงมันดีมากที่สวนร้อยปีอะค่ะโหนี่เห็นแต่ก่อนแบบลุมยังเสียงแอบหนึ่งแต่เท่าที่ฟังจากที่รายการที่พี่มุกเขาเคยคุยกับคนที่เป็นซาวด์อินจิเนียร์ที่ทำดนตรีในสวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พยายามมิกให้ดีที่สุดแล้วนะใช่ใช่ฟังแล้วมันไม่แย่นะฟังแล้วมันโอเคแต่แค่มันอาจจะแบบสู้ในฮอมไม่ได้อยู่แล้วด้วยแหละใช่แต่ไม่ถึงว่าถ้าเกิดเป็นดนตรีสดเขาก็คือเขาทำจนเขามีแพทเทิร์นของเขาแล้วอะใช่ครับก็เพราะว่าไปฟังทุกวีคือได้คุณภาพเท่ากันหมดเลยทุกวีคือแบบเซตมาดีแล้วค่ะใช่เพราะเหมือนพี่คนนั้นเขาแบบว่าคือเป็นคนที่เหมือนเด่นที่สุดในด้านดนตรีคลาสสิกอะคือถ้าเกิดไปถึงว่าแบบให้ไปเซตอัพหรือว่าไปทำสเตจที่ไหนที่เป็นดนตรีคลาสสิกอะในไทยคือคนนั้นคนแรกจะจำชื่ออะไรครับจำไม่ได้อะครับไปในขอหาก่อนคือเพิ่งฟังมาก่อนนั่นเองโหไม่ได้คุยเรื่องดนตรีคลาสสิกอะไรแบบนี้มานานมากแล้วครับ ไม่มีเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่ครับคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือโดยส่วนตัวแล้วผมอ่ะเป็นคนชอบเล่นแต่มีความขี้เกียจซ้อมมันก็เลยไปคลาสสิกยากเพราะคลาสสิกมันต้องซ้อมหนักมันก็เลยแบบเอ๊ะแล้วอีกอย่างคืออาชีพนักดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยอ่ะมันยากเพราะว่าคนเก่าไม่ตายคนใหม่โอกาสเข้าไปเล่นมันก็ยากอ่ะจริงก็อยู่กันแค่เดิมใช่เราก็เลยแบบพอขึ้นปีหนึ่งก็เลยแบบเบนสายมาทางซาวด์เอนจิเนียร์ดีกว่าพอเบนสายมาทางซาวด์เอนจิเนียร์ดนตรีคลาสสิกก็แบบบายบายจ้าก็คือไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมครับโหจับอบโบครั้งสุดท้ายก็ประมาณ7ปีที่แล้วครับโอ้โหมากแต่นี่ก็เล่นไม่เป็นเลยนะคะนี่เป็นคนที่ฟังมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าแต่เล่นดนตรีไม่ได้คือเป็นสายเสพล้วนโอ้โหเอาจริงๆดนตรีคลาสสิกไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นก็ได้แค่แบบแค่ขอแค่ชอบมันใช่เราจะรู้ว่าฟังแล้วเรามีความสุขมากเลยเ
เผลอถ้าเกิดเล่นเล่นเล่นดนตรีด้วยบางทีอาจจะทุกข์ด้วยก็ได้เออมีเพราะว่าเพื่อนบอกเป็นเพื่อนจริงเพราะว่ามันดีแล้วแบบฟังจนเบื่อฟังจนมันไม่ไหวแล้วเออมันกลายเป็นแบบเหมือนกับว่าเราอยู่กับมันมากจนเราเริ่มที่จะไม่ชอบมันใช่แล้วคือเคยมีเพื่อนคือส่วนใหญ่คนเล่นดนตรีคลาสสิกที่แบบจะไปถึงคำว่าประสบความสำเร็จได้นี่คือมันต้องซ้อมแบบเคยดูเรื่องวิปลาสใช่ไหมครับใช่ค่ะมันต้องซ้อมแบบนั้นนะครับปวดมากตอนที่เรียนมหิดลก็เคยโดนแบบนั้นอะ เคยจำได้เลยว่าตอนม.4นี่แหละม.4เทอม2คือผมย้ายไปเล่นโอโบตอนม.4ตอนแรกคือสอบเข้ามหิดลคือใช้ฟลุตสอบและอาจารย์ให้ย้ายก็เลยย้ายไปเล่นโอโบจำได้เลยว่าม.4เทอม2หลังจากเปิดเทอมมาอาจารย์ให้เป่าสเกลก็ตามสไตล์คนเด็กเพิ่งเล่นโอโบมา3เดือน4เดือนน่ะเราก็เป่าสเกลได้ไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นนะอาจารย์เขาก็แบบโมโหแบบทำไมเป่าไม่ได้ทำไมเป่าไม่ได้จนแบบเขาทนโมโหทนไม่ไหวเขาปากุญแจรถใส่แล้วก็แบบเดินออกจากห้องไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เรายืนร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องเพราะซาวด์เอนจิเนียริ่งคนนั้นชื่อพี่ประทีปครับอ๋ออาจารย์ประทีปเขาเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเนี่ยครับใช่ค่ะเพราะว่าชื่อคุ้นมากเลยแล้วแบบพูดคนเป็นคอนดักเตอร์แน่นอนเขาเป็นคอนดักเตอร์ด้วยแล้วเขาเล่นทูบาอ๋อใช่อาจารย์ประทีปเคยมาเคาะทีบีโออยู่ดูก็ดูวนๆนะใช่ครับมันแบบว่าแบบคนไม่เยอะต้องมีคนที่ทำได้ทุกอย่างคนเป่าโอโบในประเทศนี้มียังไม่ถึง30คนเลยมั้งครับน้อยจริงๆน้อยมากเผลอๆไม่ถึง20ด้วยพี่ขิงหายไปแล้วหนึ่งคนก็เหมือนกับเราเวลาเราไปดูนะปอนเห็นคนซ้ำๆใช่มันก็จะแบบไอ้คนนี้เคยเห็นงานนั้นไอ้คนนี้เคยเห็นงานนี้ต่อให้บางทีมันก็มีแค่นั้นแหละบางทีไม่ใช่ RBSO นะแต่ว่าก็จะเห็นคนของ RBSO ไปเล่นงานอื่นด้วยบางทีโอ้ยเยอะแยะเลยครับใช่เหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราตามดูเยอะๆเราจะจำหน้าคนได้แล้วก็ใช่มีไปอ๋อ ใช่มันก็วนๆอยู่แค่นี้แหละครับส่วนใหญ่วนแล้วก็รู้สึกเหมือนกับแบบว่าอุ้ยเจอคนคุ้นหน้าคุ้นตายตู่ไปเองไงว่าคือเราคุ้นเขาแต่เขาไม่รู้จักเรา มันก็จะแบบแต่ข้อเสียมันก็คือมันไม่มีความหลากหลายเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันมีหลายวงก็จริงเพราะนี่เพิ่งไปอัปเดตข่าวสารกับเพื่อนมาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตามอะไรกันเรื่องนี้มานานแล้วอะครั้งล่าสุดนี่คือรู้แค่ว่ามี BSO สมัยยังเป็น BSO อยู่ด้วยไม่ใช่ RBSO BSO TBO สมัยที่รู้ว่ามันมีอยู่แค่เนี้ย คือตอนนี้คือแบบมันแบบโหกัลยาวงนู่นวงนี่คือแบบวงมีมาเต็มหมดอะแต่นักดนตรีคือแบบเยอะขึ้นนะน่าวงอะเยอะแต่นักดนตรีเท่าเดิมทุกคนต้องใช้วนกันไปแล้วคือทีนี้คาแรคเตอร์มันก็จะเหมือนๆกันวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ถึงบอกว่าเดี๋ยวคนจะไม่พอก็หยิบคนนู้นมาใช้คนนี้มาใช้ใช่ใช่ใช่เหมาะกับคนที่แบบชอบดูอะไรวนๆแบบเราอะนะถ้าเกิดคนที่เบื่อก็จะเบื่อไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เบื่อก็คือเอาวนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเล่นเพลงซ้ำก็มาเถอะโอเคฟังก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยเออจริงเอออันนี้ฉันเป็นจริงว่ะก็ฟังก็มีความรู้สึกว่าถึงจะซ้ำถึงจะไปฟังแล้วมันก็แบบเป็นเพลงเดิมแต่ว่ามันก็ได้ฟิลมันก็ได้ฟิลคนละแบบอ่ะคนละลมทุกครั้งว่าตอนนั้นกี่รอบก็ฟังเนาะโหแล้วงี้ได้ไปดูไอ้ลอนดอนฟิลตอนที่มาเล่นป่ะครับไม่ได้ไปค่ะเสียดายมากเลยโหแต่ทั้งลอนดอนทั้งเบอร์ลินใช่เสียดายมากมากเลยตอนนั้นไม่รู้ว่าติดอะไรสักอย่างตอนนี้ก็ยากแล้วจะได้ฟังใช่ยากแล้วแม้แต่ในลอนดอนเองก็ยาก
ตอนที่ไปเรียนอยู่อังกฤษก็เสียดายเหมือนกันที่แบบไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเมืองที่ไปเรียนก็แบบอยู่เขาเรียกว่าค่อนข้างห่างไกลความเจริญนิดนึงเมืองไหนมาไปอยู่ยอร์กครับอ๋อยอร์กโอ้ใช่จะไปลอนดอนทีก็แบบคิดหนักว่าแบบโหค่าตั๋วก็น่า 4,000 กว่าบาทจะไปดีไหมว่าแพงเลยก็เลยแบบเสียดายที่แบบไม่ได้ไปดูคลาสสิกเลยไม่ไปเพราะตอนที่ไปเที่ยวตอนที่ไปลอนดอนนี่ไปดูแต่เวสเอนด์อย่างเดียวคือไปลุยดูละครเวทีคือแต่ละครเวทีที่ลอนดอนนี่ถือว่าดีนะครับใช่ค่ะมีความรู้สึกดีมากเลยเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปหาเพื่อนที่ลอนดอนแล้วเหมือนกับเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเขาพาแบบเอ้ยไปไหมไปดูละครเวทีกันเราก็แบบเอ้ยเอาดีมาถึงที่แล้วก็ไปประทับใจมากแล้วประทับใจไปกว่านั้นคืออยู่โรงละครไหม้ซาวอยอ่ะ อยู่ซาวอยไฟไหม้โดนไล่ออกหมดเลยแต่ก่อนอะไรเนี่ยคือนั่งฟังอยู่เพิ่งเริ่มครึ่งหลังได้ไม่นานแล้วก็อยู่ก็ได้กลิ่นแล้วก็ได้ยินเสียงนึงตุ้มแล้วก็แบบมีคนเดินออกมาว่าทุกคนครับปวดออกจากโรงละครด้วยก็แบบเฮ้ยสุดยอดว่ะดูละครไม่ดีครั้งแรกไฟไหม้ด้วยเหมือนเห็นข่าวเลยอ่ะใช่มันปีที่แล้วปีตอนนั้นไม่2010ไม่นานนี่เองเหมือนไม่นานนี่เองนะไม่นานมันมีอีกแล้วเหรอครับซาวอยมันไม่บ่อยไปนะใช่ป่ะวะไม่ใช่หรือว่าจำผิดว่าแต่มันรู้สึกเหมือนกับมีข่าวมีรู้ข่าวว่าลงละครใช่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 มันน่าจะปี2019มั้ง2018นั่นแหละ2018ไปปลายปี2018ไปปลายปีถ้าเกิดข่าวที่บอกว่าซาวอยไม่ที่รอบที่ผมไปดูนะประทับใจมากรู้สึกว่าได้ตังค์คืนด้วยก็เลยแบบดีแต่เสียดายไม่ได้ไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อที่นู่นมันเล่นบ่อยใช่แต่คือถามเพื่อนเขาบอกว่าแม่งจองข้ามปีแล้วอะครับณตอนปี2018นะเห็นไหมว่าของไททานิคก็เล่นบ่อยใช่ไหมที่อังกฤษเหรอที่อังกฤษไม่ชัวร์ที่อังกฤษเท่าที่รู้ที่เล่นบ่อยมีแฮร์รี่พอตเตอร์นี่แหละกับเพราะว่าเขาฟิกลงละครกันที่ใช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 ่เรื่องไหนก็คือจองละครไปตลอดเลยเขาจะไม่เปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวพูดไปละครเวทีในยาวนะปอนท่านอะยาวสายคลาสสิกกับสายละครเวทีมันมาคู่กันเป็นเรื่องปกติโอ้ยนี่ยอมพอนี่ตอนนั้นเคยพูด EP 3.1 กับ 3.2 ที่ต้องแบ่งเป็น2 EP เพราะมันยาว4ชั่วโมงเรื่องมิวสิคอลโอ้ยยอมเลยไม่ได้ติดตามเรื่องคลาสสิกมานานมากมากแล้วอันนี้เราควรที่จะต้องไปปิดรายการใช่ไหมเดี๋ยวพี่ออกไปก่อนก็ได้นะโอเคมาปิดรายการก่อนก็ได้ยาวเดี๋ยวอันนี้จะไอช่วงนี้จะเข้าไปอยู่ในรายการด้วยไหมครับเนี่ยไม่น่าเดี๋ยวต้องไปตัดอีกทีนะครับฮ่าฮ่าฮ่าสุดท้ายเราก็เอามาออกอากาศอยู่ดีโอเคมีประมาณเท่านี้แหละจบแล้วบ๊ายบาย